มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวดอยลงจากเขาแหกกดเงินหมื่นใช้จ่ายคึกคักโทรศัพท์มือถือหมดเกลี้ยงตู้ภายในพริบตา27กันยายน2567ที่ธกส.สาขาแม่ฮ่องสอนประชาชนชาวไทยภูเขาและชาวพื้นบ้านจำนวนมากที่ลงมาจากดอยมารอคิวต่อแถวยาวเหยียดนะคะภายในธนาคารและตู้ ATM เพื่อทำการตรวจเช็คเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจำนวน 10,000 บาทว่ามีเงินเข้าในบัญชีแล้วหรือไม่และมีผู้คนจำนวนมากที่ทราบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีแล้วพากันต่อแถวเพื่อถอนเงินสดนำไปใช้จ่ายซึ่งจากที่มีผู้คนใช้บริการจำนวนมากจนแน่นทำให้เจ้าหน้าที่เองต้องปิดประตูทางเข้ากันไว้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ผู้คนเข้าไปใช้บริการชุดละ20คนเพื่อป้องกันการแออัดภายในพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งไปรับบัญชีการถอนเงินกับชาวบ้านที่ด้านหลังสำนักงานค่ะนอกจากนี้ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนต้องจัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจมาคอยสอดส่องความเรียบร้อยป้องกันมิจฉาชีพที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาป่วนหรือทวงหนี้นะคะขณะเดียวกันในช่วงที่มีการเบิกถอนเงิน10,000 บาทบรรยากาศตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนดูคึกคักค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เงียบเหงามานานเนื่องจากชาวบ้านบนดอยหลังจากได้เงินแล้วพากันมาซื้ออาหารและสิ่งของใช้กลับบ้านสิ่งหนึ่งที่ผู้คนนิยมซื้อกันมากไม่แพ้อาหารการกินก็คือโทรศัพท์มือถือบางร้านโทรศัพท์ราคาตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 บาทขายกันจนเกลี้ยงร้านภายในครึ่งวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ